ลองทวนคำสารภาพของโรแลนด์หน่อยไหมฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาโกหกเราตั้งแต่วันแรกคือรอบแรกเลยเนี่ยคำโกหกคือตอนเช้านักข่าวเราพอเราเจอวงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดวงจรปิดหยิบหินมาหน่อยก็ได้พร้อมกับสัมภาษณ์เก่าโรแลนด์เราเจอแล้วว่ามันมีการหยิบหินเข้าไปในบ้านซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ไปเจอโรแลนด์สัมภาษณ์ครั้งที่หนึ่งเลยฮะเขาก็บอกเขาเนี่ยไม่ใช่เขาไอ้ผู้ชายที่หยิบหินเนี่ยเขาอ้างว่าใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาออกไปข้างนอกลองฟังคำสัมภาษณ์ครั้งที่หนึ่งของโรแลนด์ที่โกหกช่อง8หน่อยและดูเหมือนกับเขาไม่พอใจแล้วด้วยนะฮะลองฟังเสียงดูก่อนฮะ See my wife This was Monday number 8 January She was okay She was She looks okay to this time yeahI want found her and I want she come back, yes? If she really listen me, then I can tell, please, now come back. I don't know what problem. I don't know why she leave so long. ผู้ชมครับนี่คือวันที่27มกราได้โปรดกลับมาเถอะเราไม่มีปัญหากันกำลังวิงวอนให้อรทัยกลับมานะฮะหลังจากนั้นปรากฏว่าพอน้องอะไรนะน้องหยกเนี่ยนะฮะน้องหยกเพนซิริเราไปดูวงจรปิดตัวเต็มเรากลับไปหาเขาอีกตอนหัวค่ำเขาโกรธช่อง8แล้วตอนนี้เราก็ไปถามบอกพี่เนี่ยเราเปิดวงจรปิดเลยน้องหยกก็ไปคุยบอกนี่คือคุณนี่เพราะว่าอะไรทีมงานเปิดภาพวงจรปิดในวันเดียวกันเนี่ยนะฮะที่เห็นแสงไฟออกไปข้างๆบ้านซึ่งมันแค่มีคุณแค่คนเดียวและอย่าลืมนะฮะบ้านหลังนี้เราเคยเปิดวงจรปิดตัวเต็มให้คุณผู้ชมดูแล้วมันไม่มีใครเข้าออกแล้วมันมีแค่โรแลนด์เราก็เลยบอกนี่ไงเราเห็นแสงไฟใช่ไหมที่ออกไปข้างบ้านอ้าวใช่คุณหรือเปล่าปรากฏว่าตอนหัวค่ำในวันเดียวกันนี้เขาก็ตอบว่ายังไงนะคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่ใช่เขาอีกแล้วบอกเขาถามอะไรเยอะแยะเขาเคยตอบไปแล้วยืนยันคำเดิมเขาก็ให้ข้อมูลสั้นๆแค่นี้ฮะฟังคำสัมภาษณ์ในวันนั้นที่ช่อง8ไปเจอหลักฐานเขาก็ดิ้นอีก No that's not me meFrom this video, is this you or not? No, that's not me. I tell all time the same. That's not me. เขาบอกว่าเขาพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่เขาแล้วสมัยเขาอยู่ไหน And this time you stay here. I stay here. ทอมครับเขายืนยันว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนปรากฏน้องหยกก็ไปได้วงจรปิดวันที่9มกราเที่ยงคืน56เดี๋ยวคู่กันเลยฮะกับเที่ยงคืน56จะเห็นว่ามันมีชายชุดดำเดินเข้าบ้านซึ่งมันก็จะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือโรแลนด์นั่นแหละตอนเที่ยงคืน56นะฮะนี่คุณผู้ชมฮะเขาก็โกหกเราอีกว่าเขาอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ออกไปไหนจนกระทั่งก่อนวันนี้เขาจะโดนจับเมื่อวานเราไปเจอเขาอีกใช่ฮะโรแลนด์ตอบว่ายังไงลองดูภาพเมื่อวานหน่อยเขาว่ายังไงนะเมื่อวานนี้เมื่อวานตอนเช้าเราเจอเขากลับเข้ามาที่บ้านเราเลยสอบถามเขาก็พูดเครียดเลยแล้วบอกว่าเขายังเหมือนเดิมความรู้สึกเหมือนเดิมคำตอบก็เหมือนเดิมมีเสียงของเมื่อวานด้วยนะเดี๋ยวให้เทียบเคียงกันเลยช็อตต่อช็อตนี่คือคำโกหกของเขาทุกวันฟังดูฮะคุณผู้ชมครับแล้วเราลองนึกถึงความเป็นจริงนะท่านทำใจได้ไหมท่านฆ่าคนคนหนึ่งในบ้านท่านหิ้วศพออกหน้าต่างท่านใส่รถไปโยนทิ้งไร่ท่านกลับมานอนอยู่กับความทรงจำเดิมซึ่งฆ่าเมียตัวเองคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้ตำรวจตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าศพอรทัยไปไหนนะวันนี้นี่คือเรื่องจริงเลยนักข่าวของเราไปเฝ้ากันอยู่ที่นั่นปรากฏชุดสืบเขาขอย้อนกลับเข้าไปในบ้านเขาไปเปิดบ่อเกลอะตอนนั้นกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือมันเอาศพอรทัยเนี่ยทิ้งเอาไว้ในพวกบ่อเกลอะที่เวลาอึเสร็จแล้วจะไปกองกันอยู่หลังบ้านเนี่ยนะฮะไหนเปิดภาพตอนตำรวจเข้าไปที่บ้านหน่อยมันจะมีช็อตนึงคุณผู้ชมฮะที่ทางเจ้าที่ตำรวจคอนบุรีชุดสืบเนี่ยวันนี้ลงไป7นายเห็นไหมฮะไปเปิดดูบ่อเกลอะถามว่าทำไมต้องไปตรงบ่อเกลอะเพราะตอนแรกตำรวจก็ถามญาติๆก็บอกเอ๊ะมันเหมือนกับมันมีรอยฉาบปูนใหม่ๆเนี่ยอยู่ตรงบ่อเกลอะสุดท้ายเขาไม่ได้เปิดซ่วมดูนะฮะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่หลังจากนั้นก็เลยเก็บหลักฐานและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปสำรวจรอยรถอีกรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะคือตอนแรกเนี่ย
ถ้าดูจากวงจรปิดเราก็ยังไม่รู้ว่าศพเองเนี่ยโดนเอาหินทุบหรือเปล่าเพราะสภาพศพเนี่ยมันเริ่มที่จะหลายวันแล้วแห้งแล้วเดี๋ยวต้องรอผลชันสูตรคือคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าวันนี้ชุดสืบต้องไปนั่งเพ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเขาก็สงสัยก่อนจะเจอศพว่าเอ๊ะถ้ามันฆ่าด้วยหินสมมติมันก็ต้องมีเลือดสิถูกไหมฮะแต่เข้าใจว่าพอรู้ความจริงวันนี้คือมันบีบคอเลือดก็เลยไม่มีและเดี๋ยวตำรวจต้องรอผลชันสูตรนี่เขาก็เลยไปดูรถนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้คนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าโรแลนด์ยอมรับกับเขาคุณสันติสุขโศกกระโทกเป็นญาติของอรทัยบอกว่าโรแลนด์รับสารภาพภาพตอนที่โดนสอบอยู่ในห้องเนี่ยนะฮะแล้วโรแลนด์ก็บอกเขาว่าจริงๆเขาฆ่าจริงที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาต้องถูกรับสารภาพในครั้งนี้เพราะเขารู้สึกอึดอัดใช่ไหมอึดอัดนอกจากไหนจะมีสื่อไหนจะมีทางตำรวจคอยเค้นเขาทุกวันและนอกจากนี้ในช่วงวันที่อรทัยหายตัวไปพวกเขาเนี่ยถามแล้วแต่โรแลนด์ไม่เคยพูดคุณสันติสุขจึงบอกว่าวันนี้กว่าคุณจะรับสารภาพคุณก็เลือดเย็นมากคุณฆ่าอรทัยแล้วยังกลับมากินมานอนที่บ้านของเขาคุณรู้ไหมว่าพ่อแม่อรทัยต้องหาข้าวให้คุณกินทุกวันพี่น้องอรทัยทำดีกับคุณแต่คุณยังไม่ยอมบอกนะว่าคุณฆ่าจนกระทั่งเนี่ยแหละช่อง8ไปติดตามตั้งแต่วันแรกแล้วเหมือนกับตำรวจก็เริ่มบี้ทุกวันยอมรับวันนี้ฮะประมาณ4โมงครับเขาบอกว่าเจอแล้วใช่เป็นศพพี่แล้วเขาก็บอกว่ายังไม่ต้องบอกใครเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูเยอะแล้วจะเอาศพออกยากเขาเจอสภาพที่นอนอยู่ยังไม่มีอะไรคุมครับเท่าที่บอกคือลักษณะนอนครับนอนหงายธรรมดาซึ่งตอนนั้นอ่ะคือเขาได้บอกไหมคะว่าทำไมถึงมาเจอได้ยังไงฝรั่งพามาครับโรงเรียนรับสารภาพแล้วก็พามาครับมาพร้อมกับลูกสาวมันก็คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทั้งหมดสิ่งนึงก็คือเราได้วิดีโอคอลคุยกับจิฟฟี่คือน้องชายโรแลนใช่ไหมไอซ์ใช่ฮะก็คือเขามีน้องชายอยู่ด้วยแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาฮะจิฟฟี่เองวันนี้เปิดใจกับเราบอกว่าช็อกเหมือนกันเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ตกใจเพราะเพิ่งทราบตามข่าวเหมือนกันว่าพี่ชายเขาไปก่อเหตุฆ่าภรรยาซึ่งวันนี้คนที่คุยให้ก็คือคนเป็นเพื่อนที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละบอกความรู้สึกตอนนี้เขาไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นและยังไม่มีโอกาสคุยกับพี่ชายเหมือนกันว่าทำไมถึงก่อเหตุ My feelings are confused now. You know, I'm confused because I never can imagine my brother do something like this. You know. Yes, me too. I never think like this. I don't know what to feel. You know, and I don't know what happened. And my brother, I cannot say. I never see him in a way like this. You know. Mm-hmm. He is very quiet. Always yes. Very quiet person. You know, very yes. calm.Me too. Also now, they want to know, long time ago, something wrong with his rice for Chevy or Roland. He never tell you or no, he tell no. something or nothing? No, not at all. You know, sometimes have problem between lady and man, normal, you know, Tamada. Yes. But nothing special, you know.He's very quiet person, you know. He don't tell many things about personal. You want to say something for the Oratai family after now? I'm so sad and I'm so sorry and I wish a lot of power for the family in these bad times and I don't know what to say, you know. And I'm so sorry about everything.And I wish the best and a lot of love and power for the family. Okay. ครับน้องโรแลนด์ขอโทษแทนพี่ชายนะครับกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าคุณผู้ชมจำได้หลังจากโรแลนด์ฆ่าเสร็จตอนรุ่งเช้าโรแลนด์แบกกระเป๋าตามวงจรปิดที่แบกกระเป๋านะฮะเพื่อจะเดินทางไปเที่ยวที่ชลบุรีนี่คือความเลือดเย็นอีกอย่างนึงซึ่งวันนี้ญาติก็ช็อกมากย้อนวงจรปิดตอนที่เขาหิ้วกระเป๋ากับถุงดำออกจากบ้านในตอนเช้าคุณผู้ชมคงจำได้เช้าตรู่วันที่9ใช่ไหมใช่ฮะไปเที่ยวชลบุรีกับเพื่อนเพิ่งเอาศพไปหมกไร่นะฮะแล้วออกไปอย่างใจเย็นปรากฏว่าไอ้ภาพนี้แหละคุณผู้ชมฮะทำให้ญาติเขาบอกเฮ้ยทำไมคุณยังมีหน้าไปหนีเที่ยวชลบุรีทั้งที่คุณเพิ่งฆ่าเมียตัวเองเสร็จคุณผู้ชมครับเราได้หลักฐานอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่มันเป็นเส้นทางระหว่างจะไปชลบุรีถูกไหมไอซ์ใช่ฮะก็คือจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้คือตอนแรกเราสงสัยว่าเขาไปแวะหาใครหรือมีการขนศพไปหรือเปล่าปรากฏว่าเราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดเขาไม่ได้แวะที่ไหนเลยก
ล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเขาขับรถเก่งคันนี้แล้วมุ่งหน้าไปเส้นทางที่จะไปชลบุรีมันจับภาพเอาไว้ได้ในที่ผู้สื่อข่าวเราไปได้มา6มุมด้วยกันเนี่ยฮะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนั้นเลยเพราะศพเนี่ยมันทิ้งกลางคืนแล้วใช่เพราะฉะนั้นนี่คือกำลังจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลังจากฆ่าเสร็จนะฮะแล้วก็กลับมาให้พ่อแม่เขาหาข้าวให้กินอีกนะฮะนี่คือตอนกำลังจะไปเที่ยวใช่ครับคุณผู้ชมครับมันมีอีกช็อตหนึ่งนี่เราเห็นแล้วนะฮะเขากำลังจะไปเที่ยวอีกเปราะหนึ่งที่ตำรวจกำลังเร่งคลี่คลายคุณผู้ชมครับนั่นก็คือพอเขาถึงชลบุรีคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเราก็ไปได้ภาพมาอีกว่าเขาไปเดินเที่ยวกับเพื่อนฝรั่งชื่ออะไรนะทรีโมฮะทรีโมลองเปิดภาพตอนไปชลบุรีก่อนปรากฏเราไปได้ข้อมูลว่าทรีโมแกกลับไปที่สวิตแล้วใช่ไหมไปเยอรมันเยอรมันมันก็เลยกลายเป็นคำถามเอ้าทรีโมด้วยความเคารพทรีโมร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ฮะฆ่าเสร็จไปเที่ยวต่อแล้วก็มีทรีโมไปด้วยวันนี้คุณผู้ชมครับเพื่อจะไขคำตอบเห็นบอกว่าทรีโมบินกลับไปเยอรมันวันไหนนะไอซ์ไปวันที่23มกราคมฮะออกจากประเทศไทยไปนี่มันจะมีคลิปที่วันนี้เราได้รับมาด้วยตอนทรีโมเพื่อนสนิทของโรแลนด์บินไปเยอรมันโดยคนไทยใช่ไหมใช่ฮะเขาก็ไปส่งนี่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวโรแลนด์เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันกลับไปนอนอยู่ที่บ้านหลังที่มันฆ่าเมียมันไหนเปิดนี่ฮะอันนี้คือตอนทรีโมกำลังบินกลับมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะทรีโมร่วมด้วยหรือไม่เพราะเดิมทีก็มีข่าวว่าทรีโมเคยอยู่โคราชเหมือนกันใช่ไหมใช่ฮะเขาก็เลยกลายไปว่าร่วมหรือเปล่าแล้วเลยหนีไปเที่ยวด้วยกันอันล่าสุดไอซ์เห็นบอกว่าเราได้คุยกับทรีโมใช่ไหมใช่เราสอบถามเขาเต็มๆจริงๆเมื่อวานนี้เขาพูดคุยกับเราวันนี้เราเลยอยากจะสอบถามเพราะหลังจากที่โรแลนด์มีการรับสารภาพแล้วเราวิดีโอคอลคุยกับเขานะฮะเขาบอกว่าที่เขาเดินทางกลับเยอรมันเนี่ยคือเขาวีซ่าหมดไม่ได้มีการหลบหนีอะไรทั้งนั้นแล้วอย่างที่เห็นเขาเดินทางกลับตั้งแต่23จริงๆหลังเกิดเรื่องเนี่ยตอนนั้นอรทัยหายไปตำรวจติดต่อเขากลับมาแล้วบอกให้เขาไปสอบปากคำแล้วก็มีการถามว่ารู้เห็นหรือเปล่าว่าอรทัยหายไปไหนเจ้าตัวบอกยืนยันว่าไม่รู้จริงๆว่าอรทัยหายไปไหนแต่ถามว่าได้คุยกับอรทัยบ้างหรือเปล่าวันนี้เองตัวคุณติโม่ก็เลยบอกว่าเขาได้คุยกับอรทัยคุยช่วงรอยต่อวันที่8นั่นแหละก่อนที่โรแลนด์จะเดินทางมาหาเขาเพราะจริงๆเขาบอกว่าที่ไปเที่ยวกันเนี่ยมันมีการนัดหมายกันไปเที่ยวก่อนหน้านี้อ๋อเหรอใช่คือเขาจะนัดกันไปอยู่แล้วพอเสร็จปุ๊บเขาเลยเดินทางล่วงหน้ามาก่อน1วันก็แสดงว่าวันที่ฆ่าช่วงรอยต่อวันที่9เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้อยู่แล้วเขามาดักอยู่ที่ชลบุรีแล้วใช่ฮะอ๋อแล้วโรแลนด์ตามมาก็คือตามกล้องวงจรปิดเช้าวันที่9เลยมันก็คือหมายเที่ยวล่วงหน้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยมันจะฆ่าในคืนรอยต่อวันที่9ใช่แต่สิ่งนึงที่เขาให้ข้อมูลคือเขาบอกว่าช่วงที่เขาคุยกับอรทัยก่อนจะหายตัวไปก็คือเข้าใจว่าวันที่8นั่นแหละตอนคุยกันเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าอรทัยมาปรึกษาแล้วก็บอกว่าทะเลาะกับโรแลนด์บอกแค่นี้ฮะพอเขาเจอโรแลนด์เนี่ยวันที่เจอกันในกล้องวงจรปิดยังเตือนโรแลนด์อยู่เลยบอกว่ายังไงเดี๋ยวกลับไปก็ไปคุยกันดีๆนะโรแลนด์ก็ไม่ได้พูดถึงภรรยาอะไรอีกเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าดูปฏิกิริยาของโรแลนด์หลังจากฆ่าเมียเสร็จยังใจเย็นไปเที่ยวพัทยากับทรีโมพฤติกรรมของโรแลนด์เนี่ยคำว่าใจเย็นเลือดเย็นเนี่ยก็น่าจะใช่กลับบ้านยังไปนอนห้องเดียวของอรทัยห้องที่บีบคอเขาเนี่ยนะฮะออกไปเที่ยวกับเพื่อนตอนไปกินข้าวเนี่ยก็เห็นบอกยังสนุกสนานอยู่กับคุณทรีโมอยู่เลยและที่สำคัญก็คือไม่ออกไปตามหาเมียด้วยแล้วก็ยังโกหกว่าเมียหนีไปเล่นไพ่นี่คือเพื่อนเขาซึ่งเปิดใจมาจากเยอรมันว่าผมไม่เกี่ยวนะถึงแม้จะเดินคู่กันก็ตาม I don't knowWhat problem have Roland? I don't know. Have problem money? I may lose. Nah. I only know. Wife and him have problem. I know. Wife tell me. Yeah. รู้ว่ามีปัญหากันนิดหน่อยแค่นั้น Problem about other woman, you know. ไม่ชอบผู้หญิงเล่นพัก Roland have kick. Nah. And woman.This woman call wife from Roland. And Roland wife angry so much. And I say to wife Roland, I say, cha-cha, chayen-chayen, na. You buy non, and tomorrow maybe okay. I cannot see he do bad, you know. You cannot see andBefore I don't believe he do bad to wife. He not man you think he can do this. คุณผู้ชมครับข้อมูลสำคัญนะที่ทรีโมวันนี้เขาเปิดใจนี่จริงต้องขอบคุณเพื่อนคนไทยอีกคนหนึ่งคุณจิตเมธีซึ่งเป็นคนต่อสายกับทรีโมให้เราคุยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทรีโมพูดอันนึงน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าคำตอบของโรแลนด์วันนี้ที่บอกว่าแค้นเมียติดการพนันเลยฆ่าโดยการเอาไพ่ยัดปาก
ปรากฏว่าวันนี้ทรีโม่กำลังบอกว่าไม่ใช่อรทัยจับได้ว่าทางด้านโรแลนด์มีกิ๊กแล้วเข้าใจว่าทะเลาะกันมันก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นส่วนวันนี้คุณจิตเมธีคนที่พาทรีโม่ไปส่งวันนี้เจ้าตัวเองเนี่ยก็บอกกับเราเหมือนกันใช่ไหมคุณจิตเมธีใช่ฮะเขาเล่าว่ายังไงบ้างสุดท้ายเขารู้จักไหมว่าโรแลนด์อุปนิสัยใจคอเป็นยังไงคือเอาตรงๆคือเขาบอกเขาก็ไม่ได้รู้จักกับโรแลนด์แบบว่าสนิทชิดเชื้ออะไรนะฮะเขาบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเขาก็เพิ่งทราบตามข่าวเหมือนกันว่าอ๋อทีโม่คนนี้เป็นเพื่อนกับตัวของโรแลนด์ที่มีข่าวดังอยู่ว่าอรทัยเนี่ยหายตัวไปเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็ยืนยันแล้วเขาก็มีโอกาสได้สอบถามและเจ้าตัวบอกว่าตอนไปส่งเขาก็ปฏิกิริยาปกติส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเอาตรงๆเขาไม่ได้รู้หรอกว่าตัวโรแลนด์ไปก่อเหตุอะไรเพราะเท่าที่สอบถามคือก็ยืนยันว่าทีโม่เขาไม่รู้เห็นกับการหายตัวไปของอรทัยฮะไม่ได้พูดนะไม่ได้มีเรื่องอะไรจากทางนู้นเลยมีแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาว่าเขาก็โทรมาแล้วทีนี้ติโม่ก็ไม่เข้าใจก็ให้ผมก็คุยให้ก็เลยถามเขาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าอ๋อมีคนหายอยู่ที่คอนบุรีก็แค่นั้นเราก็บอกติโม่ว่าทางตำรวจเขาอยากสอบอยากคุยอยากถามก็บอกให้ติโม่ขึ้นไปพบเขาด้วยนะไปไหมเขาก็ไปไปแล้วก็กลับมาเขาเล่าอะไรให้พี่ฟังกลับมาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังก็คือเราก็น่าอยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกลับมาก็ไม่ได้คุยกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยได้ดูข่าวเพิ่งมารู้เมื่อวันสองวันเองไม่ปกติเขาไปเขามาเขาไปกลับอย่างนี้ปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็มารับกลับส่งก็เขาไม่มีเพื่อนที่ไหนก็มีที่นี่กับที่โคราชแค่นั้นบ้านแม่ยายเขาถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับเขาที่จะให้ปากคำเขาก็พร้อมที่จะบินมาส่วนตัวติโม่ถ้ามีอะไรผมจะรู้เรื่องจากเขาเกือบทั้งหมดเพราะจะคอยถามคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทางคนไทยเนี่ยจิตเมธีเขาก็เลยช่วยติดต่อทรีโม่ให้ซึ่งเขายืนยันนะฮะว่าทรีโม่พร้อมจะบินกลับมาให้ปากคำถ้าตำรวจกำลังสงสัยว่าเอี่ยวกับการฆาตกรรมครั้งนี้หรือไม่นี่คือแชทที่คุณจิตเมธีรีบไปบอกติโม่เลยหลังจากที่รู้ข่าวว่าเอ้ากลายว่าโรแลนด์ฆ่าเหรอเนี่ยแล้วมีภาพคุณนั้นไปเที่ยวกับเขาอีกเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าฟังคำตอบเนี่ยจากติโม่เองเนี่ยก็ยินดีที่จะให้สัมภาษณ์กับน้องโป้งและหน้าที่สองฮะสิ่งนึงที่ติโม่ให้ข้อมูลมาก็คือเหมือนกับเขาเราบอกว่าโรแลนด์เนี่ยไม่พอใจเมียซึ่งชอบเล่นไพ่คุณจิตเมธีก็เลยถามว่าเรื่องการพนันใช่ไหมติโม่ก็บอกใช่เรื่องไพ่แล้ววันนี้ศพดันไปเจอไพ่ยัดปากซะด้วยดิฮะหลังจากนั้นหน้าที่สามโดยเบื้องต้นเนี่ยติโม่กำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องมีเงินคืออะไรนะคือเขาบอกว่าคืออ๋อเรื่องสมบัติของอรทัย13ล้านใช่ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าอรทัยเคยมีสมบัติผัวเก่า13ล้านติโม่ก็เลยบอกว่าเอาจริงคือโรแลนด์ก็น่าจะมีเงินตัวเองเงี้ยหรอใช่คือต่างคนก็ต่างมีเงินของตัวเองฮะแต่เขาไม่รู้รายละเอียดเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาบอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็ฝั่งตัวของคุณจิตเมธีก็เลยพยายามจะสอบถามบอกได้คุยกับโรแลนด์มั้ยว่าอิฐเนี่ยที่มีการหยิบจากหน้าบ้านเข้าไปเอาไปทำอะไรปรากฏว่าเรื่องนี้อีกหน้าหนึ่งฮะปรากฏว่าตัวของติโม่ก็เลยตอบมาว่าจริงๆเขาขอสาบานกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเขาได้คุยกับผู้หญิงก็คือคุณอรทัยคืนก่อนที่เธอจะหายตัวไปเท่านั้นและเขาไม่รู้จริงๆว่าเธอหายไปไหนและไม่รู้เห็นนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนก็เลยเยว่าไม่เกี่ยวข้องผมทวนตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ทั้งหมดเลยนะครับในคดีที่ช่อง8ไปตามมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งสุดท้ายได้เจอร่างคุณอรทัยแล้วก็ส่งกลับไปให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาคนร้ายตัวจริงเป็นต่างชาติชาวสวิตโดนจับขึ้นไทม์ไลน์ขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงว่าเราไปได้หลักฐานอะไรยังไงมาตั้งแต่วันแรกเลยเพราะญาติเนี่ยเขาร้องเรียนมา20กว่าวันแล้วถูกไหมฮะเขาบอกเฮ้ยทำไมไม่มีใครตามเลยจนกระทั่งเราลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเรื่องต้นเลยมันตั้งแต่วันที่8มกราคมญาติๆเนี่ยนั่งสังสรรค์อยู่หน้าประตูบ้านคือหน้าห้องและหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะมันก็จะไปสอดรับ 20:50 อรทัยร้องไห้ซึ่งเราก็ได้วงจรปิดมาแต่มันไกลมากแต่ญาติบอกเนี่ยเหมือนอรทัยกำลังร้องไห้คราวเนี้ยมันก็จะมาสอดรับกับติโม่ซึ่งเขาบอกว่าผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันจริงและหลังจากนั้น 20:40 เป็นวินาทีที่โรแลนด์หยิบก้อนอิฐและเข้าใจว่ารอยต่อฆ่าเลยพอฆ่าเสร็จโรแลนด์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน 20:54 นำร่างไปโยนทิ้งเที่ยงคืน40ตามที่เปิดวงจรปิดไปเจอชายชุดดำเดินกลับมาก็คือโรแลนด์และเที่ยงคืน56โรแลนด์กลับเข้าบ้านภาพเซตเนี้ยทั้งหมดเราเคยไปบี้ถามโรแลนด์ด้วยว่ามันมีแต่คุณมันไม่มีชายปริศนาเขาเลยมองเราตาแข็งตั้งแต่วันแรกตอนกลางคืนแล้วเหมือนกับไม่พอใจว่าช่อง8จะถามอะไรเขานักหนาหน้าที่2ก่อนความจริงจะปรากฏป
8มกราตอน 6:00 น.ขออภัยไม่ใช่ต้อง9ต่อนะฮะ9 6:00 น.เช้าคุณผู้ชมฮะมันจะไปตรงกับช่วงที่โรแลนด์กำลังขนของจะไปพัทยาและสุดท้ายก็ไปเจอว่าเขาไปอยู่พัทยากับตีโม่จนกระทั่งวันที่10คุณผู้ชมฮะพบรถมอเตอร์ไซค์อรทัยจอดทิ้งและโรแลนด์กลับเข้าบ้านสุดท้ายคืนวันที่26สายปริศนาโทรศัพท์มาหาญาติญาติของอรทัยเหมือนเป็นพวกร่างทรงแล้วบอกว่าอรทัยถูกฆ่าอยู่ในน้ำ มันก็เลยทำให้ต้องไปดำน้ำสูบน้ำกันวุ่นไปหมดสุดท้ายในน้ำไม่เจอ28โรแลนด์ให้สัมภาษณ์สื่อกับเราเนี่ยแหละก่อนจะโดนจับบอกว่าเมียผมยังอยู่และสุดท้าย29วันนี้เจอศพคุณผู้ชมครับขอเปิดวงจรปิดตอนที่โรแลนด์เนี่ยออกมาหยิบรองเท้าสักนิดหนึ่งได้ไหมมันจะมีภาพ8มกราเพราะตอนนั้นเนี่ยที่โรแลนด์เขาดิ้นได้ตลอดคือวันที่เขาออกมาหยิบรองเท้าเนี่ยคุณผู้ชมครับณวันนั้นเนี่ยมันจะเห็นว่าเขาเนี่ยใส่เสื้ออีกตัวนึงเห็นใช่ไหมทำไมโรแลนด์มันถึงโกหกแล้วมันโยนบอกกับช่อง8ว่ามันเป็นชายปริศนาพอตกกลางคืนคนหยิบอิฐมันดูเหมือนกับชุดเนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วครับแล้วมันก็จะไปตรงสอดรับกับไอ้ชายชุดดำที่เดินตามถนนเขาก็เลยโบยได้ว่าเอ้ยไม่ใช่เขามาชุดนี้ไงเสื้อขาวกางเกงขายาวและไอ้คนที่มันไปหยิบอิฐมันไม่ใช่ผมออกไปข้างนอกเราก็เลยพยายามบี้ถามเขาก็ไม่เคยบอกเราว่าเขาหายไปไหนจนสุดท้ายวงจรปิดวันเนี้ยก็คือมันนั่นแหละแล้วพอเอาวงจรปิดทั้งหมดจับมาเทียบกันทีละเฟรมมันเป็นใครไม่ได้เลยฮะมันคือโรแลนด์แต่วันแรกเราออกอากาศเราพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องตายชักเลยเนี่ยนะฮะจนกว่าตำรวจจะออกหมายจับนั่นแหละฮะถึงจะบอกได้ว่าโรแลนด์คุณฆ่าเขานี่คือภาพที่เราทำให้ดูที่เราถอดออกมาเป็นยังไงก็เปรียบเทียบให้ดูฮะสิ่งนึงที่เขาใส่เหมือนกันคือกางเกงขายาวสีดำแต่ว่าภาพที่มันไปปรากฏก็คือเข้าออกบ้านเนี่ยมันก็มีแค่เขาเพราะบ้านหลังนี้มีโรแลนด์กับตัวของคุณอรทัยอยู่เท่านั้นเราได้วงจรปิดตั้งแต่วันที่8เห็นตัวของโรแลนด์ใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำหยิบรองเท้าเข้าบ้านหลังจากนั้นก็จะเห็นภาพปรากฏเขาเดินกลับเข้าที่บ้านใส่ฮู้ดมีการปิดใบหน้าและภาพสุดท้ายก็คือมีชายปริศนาซึ่งวันนี้ตอบแล้วคือโรแลนด์ใส่ชุดสีดำทั้งชุดเดินกลับเข้าไปในบ้านนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้นี่คือข้อมูลที่เราได้มาแต่อย่างที่บอกตราบใดศาลยังไม่ออกหมายจับอยู่ๆจะไปบอกเขาก่อนเนี่ยนะฮะโดนฟ้องตายชักเลยเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดวันนี้มันมีอันนึงที่ตำรวจเขาต้องหาให้เจอเรื่องอิฐคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมอิฐประตูมันมี3ก้อน มันหายไป2เมื่อวานเราเจอโรแลนด์แล้วบอกโรแลนด์คุณเอาอิฐไปไหนโรแลนด์บอกเอาไปขั้นประตูวันนี้เราไปพิสูจน์ตรงประตูป่ะใช่ฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมดูประตูดีๆนะมันเหมือนกับบ้านเราคุณผู้ชมเคยมั้ยประตูมันปิดไม่ได้แล้วก็ต้องเอาก้อนหินไปขัดประตูเอาไว้โรแลนด์มันก็บอกว่าประตูบ้านมันข้างในอ่ะมันปิดไม่ได้มันก็เลยต้องหยิบอิฐหน้าบ้านเนี่ยเอาไปขัดประตูเอาไว้วันนี้เราเข้าไปในบ้านใช่เจออะไรประตูคือเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เราไปก็คือช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปค้นภายในบ้านแหละแล้วก็ภาพตอนนั้นเนี่ยที่ไปสังเกตเห็นตำรวจแล้วก็ทีมงานที่ไปด้วยกันทั้งหมดก็รู้สึกแปลกๆคืออิฐที่มันหยิบเข้าไปมันอ้างว่าเอาไปขัดประตูเพื่อกันประตูบานพับใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายก็บอกเอ้ยประตูเป็นบานเลื่อนประตูบานเลื่อนทำไมคุณต้องเอาอิฐไปขัดด้วยซึ่งมันไม่จำเป็นมันก็เลยขัดแย้งกับคำให้การที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอิฐเขาหยิบไปขัดประตูเนี่ยขอดูตอนเลื่อนเมื่อกี้นี่หน่อยตอนเลื่อนสำคัญนี่ฮะมันขัดยังไงขัดให้เปิดเหรอเพราะตอนเขาเปิดประตูมันก็ไม่ไหลกลับนะฮะใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะเรื่องอิฐเนี่ยแหละมันจะไปสอดรับกับข่าวเก่าของเราก็คือรู้สึกวันก่อนมั้งที่เขาไปดำน้ำแล้วเขาไปเจอก้อนอิฐใช่ใช่ซึ่งเขากำลังสงสัยว่าไอ้อิฐก้อนเนี้ยโรแลนด์เอามาทิ้งที่น้ำหรือเปล่าและถ้ามันทิ้งที่น้ำมันทุบหัวเขาด้วยอิฐหรือไม่นี่ฮะมันเหลือแค่ก้อนเดียวจากเดิมมีสามแล้วประตูอ่ะทำไมน้ำมาอิฐตรงบ่อน้ำเนี่ยจริงๆมันมีไปตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปดูฮะสูบน้ำใช่แล้วเขาก็ไปยกอิฐตัวนั้นขึ้นมาซึ่งอิฐเนี่ยมันก็ลักษณะคล้ายกันแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ยังตอบไม่ได้นะฮะว่าอิฐที่ไปเจอตรงบึงน้ำที่ใกล้ๆกับเจอหมวกเนี่ยมันใช่อิฐก้อนเดียวกันกับที่บ้านที่หายไปหรือเปล่าแต่ไปเจออยู่2ก้อนจริงๆนี่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่มันมีข้อมูลอะไรทั้งหมดคุณผู้ชมครับนี่อันนี้ฮะอ๋อเหรอใช่ฮะแล้วมันผูกเชือกสีเขียวอยู่ด้วยนะฮะแล้วยังไงสำคัญเป็นอิฐที่ผูกเชือกสีเขียวจมอยู่ใต้น้ำซึ่งอิฐมันก็ตรงกับที่บ้านมันหายไป2ก้อนก็ไปเจอที่บ่อน้ำสองก้อนเหมือนกันนี่เขาจะบอกว่ามันถ่วงศพก็ไม่ใช่เพราะศพไม่ได้โยนลงน้ำที่หนึ่งใช่แต่ประเด็นคืออิฐตัวนี้ทุบหัวหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวตำรวจจะต้องไปตรวจเรื่องอิฐด้วยนะฮะเพราะศพตอนนี้แห้งแล้วถูกไหมกี่วันนะกว่าจะเจอศพ21วันนะ21วันนี่ต้องขอบคุณชุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะฮะเพราะตั้งแต่วันที่เขาตามกันมาเนี่ยเขาบอกว่า20วันแล้วไม่มีอะไรคืบเลยจริงๆเขาน่าจะทำงานทางลับนั่นแหละ
แต่บังเอิญว่าสื่อๆก็เลยช่วยกันจากลับก็เลยไม่ลับเนี่ยนะฮะก็เลยเจอจนได้ขอสั้นๆ นิดนึงอาจารย์ตรินเพราะตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดออกอากาศหรอกไอ้เนี่ยฆ่าเพราะถ้าพูดก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไม่ได้ร่วมขึ้นศาลกับพวกผมนะฮะผมขึ้นเดียวคนเดียวเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือทุกอย่างมันชี้ชัดไปที่โรแลนด์แต่โรแลนด์เนี่ยมันจะโกรธแล้วตาเขาเนี่ยค่อนข้างจะขวางถ้าคุณผู้ชมดูตาโรแลนด์เวลาตอนให้สัมภาษณ์วันแรกก็ได้ทีมงานเปิดวันแรกตอนกลางคืนโรแลนด์เหมือนโกรธมากนะฮะแล้วเขานึกไม่ถึงว่าน้องหยกใช่ไหมไปได้วงจรปิดมาคนที่เดินถนนเนี่ยเขาก็เลยเหมือนเขาตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรแล้วเห็นมองตาขวางจนวันนี้เราไปเจอเขาอีกเขาก็ตาขวางใส่สื่อเราก็เลยถามบอกอาจารย์ตินภาษากายของโรแลนด์เนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยปฏิเสธตาขวางเนี่ยนะเหมือนกับไม่อยากจะตอบมันสื่ออะไรคืออาจารย์ตรินบอกแบบนี้ฮะเท่าที่ดูคือถ้าเห็นภาพที่เขาให้สัมภาษณ์เขาจะยืนเท้าเอวแล้วก็จ้องตาแข็งๆอยู่แบบนี้แล้วคำพูดนึงที่อาจารย์บอกว่าเขาจะพูดในคำให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดก็คือ it's not me คือไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันจะพูดแต่คำเดิมๆคือปฏิเสธอย่างเดียวและแสดงสีหน้าอาการไม่พอใจส่วนนึงเนี่ยสีหน้าของเขาเห็นชัดเลยว่าโมโหแล้วมือเท้าเอวแบบนี้มันแสดงถึงว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นี้และเขารู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณกำลังทำก็คือนักข่าวถามเขาจี้ถามเขาว่าเขาใช่คนก่อเหตุหรือไม่ดูแล้วมีพิรุธอาจารย์บอกฮะฟังเสียงอาจารย์ตรินดูฮะที่ให้ดูนะครับเอาแค่จากคลิปนั้นคลิปเดียวก็จะเป็นลักษณะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่พอใจนะครับมีความโมโหอยู่แสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือเราไปถามในบ้านเขาเนาะก็จะมีการยืนเท้าซ้ายเอวนะครับคือการทำท่านี้การเอามือมาเท้าที่เอวเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงถึงการต่อต้านสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับก็คือคุณพูดอะไรมาเขาไม่เห็นด้วยไม่ชอบโกรธโมโหนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะสวนทางกับคำว่าร่วมมือเมื่อมีคนขอความร่วมมืออันนี้ภรรยาเขาหายไปเนาะควรจะมีลักษณะทางกายทางอารมณ์ที่มันสอดคล้องให้ความร่วมมือมากกว่านี้อันนี้คือเหมือนโมโหจริงๆจริงๆแล้วเวลาคนบริสุทธิ์นะครับถูกกล่าวหาเนี่ยโมโหอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ทำแต่อันเนี้ยการให้ความร่วมมือในแง่อื่นน่ะมันไม่มีเลยเห็นแต่ความโกรธความโมโหที่เราไปจับได้ว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาอาจจะลืมนึกถึงไปตอนกำลังก่อเหตุว่ากล้องมันจะเห็นเขาไหมสรุปก็เป็นความไม่พอใจที่เห็นได้ชัดจริงๆไม่ต้องดูจากสีหน้าเลยก็ได้ครับดูจากแค่ท่ายืนภาษากายแต่ว่าการอ่านภาษากายหรือการวิเคราะห์ท่าทางกายทางใบหน้าเนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นมาเป็นองค์ประกอบด้วยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็ตำรวจก็พยายามไปไล่บี้แล้วก็ที่สำคัญคือจะว่าไปว่าความเลือดเย็นสุดท้ายมันก็คงดิ้นไม่หลุดแล้วแหละเพราะทุกอย่างมันถูกตำรวจไล่บี้ทุกวันนะฮะแล้วสื่อไม่ไปไหนเลยจนกระทั่งสุดท้ายวันนี้ลูกสาวไปร้องไห้อย่างที่บอกฉันจะพาเธอไปหาแม่และสุดท้ายก็คือไปเจอศพเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการประสานทางสถานทูตอะไรด้วยนะฮะเรื่องการสอบเพราะเขาเป็นชาวต่างชาติ